สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียงบางบอนค่ะนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะสดๆกันเลยจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งและแน่นอนวันนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะมาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำสาระเรื่องราวดีๆนะคะจากอาจารย์วิเชียรเนี่ยมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์เลยนะคะวันนี้แจ้งช่องทางกันก่อนเลยนะคะเราจะพูดคุยกัน2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะพูดคุยสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะสามารถพิมพ์และส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามจะถามลัคนาราศีก็ได้จะถามเรื่องของตัวเลขก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะและแน่นอนค่ะสำหรับช่วงแรกของทุกสัปดาห์นะคะอาจารย์วิเชียรก็จะนำสาระน่ารู้และเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์เลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของปีชงตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะคะต้องสังเกตว่าวัดจีนพูดอย่างนี้ถูกไหมคะวัดจีนในไทยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้กระทั่งคนไทยแท้ก็ตามนะเดินทางไปเพื่อแก้ชงโอ้โหอันนี้ล้นหลามกันมากล้นหลามกันเลยฮะแล้วก็แถวเยาวราชเนี่ยเห็นชัดเลยวัดเล็งในยีนี่แก้ชงกันอุตลุดแถวนี้ก็เหมือนมีมีให้ทุกวัดมีหมดนะที่ตัวใหญ่แล้ววัดคือพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วบางทีเนี่ยเราเป็นนักโหราศาสตร์ไทยนะบางทีมีความรู้สึกอารมณ์พุ่งปรี๊ดเลยแหมดูถูกศักดิ์ศรีกันมากเลยทำไมล่ะคะอาจารย์ก็คือเหมือนว่าปีชงเนี่ยเป็นปีที่เป็นลักษณะการดูดวงแบบจีนของไทยเราก็มีฮะแต่ของไทยเราไม่มีใครพูดถึงเลยวันนี้เราทำให้เรามีความรู้สึกว่าใครแท้ๆทำไมเราถึงแม่นุลักของเราบ้างนะหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกระแสด้วยใช่ครับเป็นค่านิยมด้วยนี่แต่เราไม่เคยพูดถึงเรื่องปีไทยเลยเนาะแล้วก็จริงๆเรามีระบบเรื่องชงเหมือนกันแต่เราไม่เรียกชงเราเรียกว่าการเราจะได้ยินกันในเรื่องพระเคราะห์เสวยอายุแล้วเป็นวิชาที่ขมังเวทของประเทศไทยมากๆเลยนะที่บอกความแม่นยำสูงของจีนเนี่ยเขาจะบอกลักษณะของการพยากรณ์เขาเป็นธาตุงั้นปีนี้เป็นปีธาตุไฟงั้นปีนี้ก็เรียกว่าปีวอกไฟอ๋อก็คือจีนนอกจากมีปีนักกษัตริย์แล้วมีธาตุเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยธาตุก็ไปเกี่ยวข้องด้วยของไทยเรามี4ธาตุคือดินน้ำลมไฟของจีนก็จะมีธาตุไฟธาตุลมธาตุทองธาตุไม้ธาตุน้ำเป็น5ธาตุไทยมี4ธาตุไทยมี4ธาตุมีความแตกต่างกันอยู่ก็ถูกฮะระบบของเราไม่เหมือนกันค่ะทีนี้ของจีนเนี่ยเป็นที่ฮิตมากในเรื่องปีชงแล้วคนมักเข้าใจผิดเนี่ยการชงเนี่ยมันมีชงตรงกับชงข้างเคียงจริงๆสมัยก่อนเนี่ยก็คือที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยเอาอย่างเช่นหนูเกิดปีเถาะรู้ว่าตัวเองจะชงในปีละกาเราจะรู้แค่นี้เลยแต่พอเริ่มโตมาเหมือนคนให้ความสนใจเรื่องของข้างเคียงด้วยผลข้างเคียง คือเหมือนกับว่ามีรายละเอียดลึกลงไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ดีที่คนใส่ใจในเรื่องรายละเอียด รู้จักป้องกันตัวเองรู้จักว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอรายละเอียดมันเยอะบางคนเริ่มสับสนค่ะอาจารย์ใช่ครับคือจริงๆแล้วการชงเนี่ยจะต้องชงใน2ระดับคือ1 เป็นปีชงและ2ธาตุของปีนั้นต้องชงด้วยหมายความว่าไงคะสมมุติว่าปีนี้โอเคเพิ่งผ่านตรุษจีนมาเป็นนักกษัตริย์เป็นนักกษัตริย์ปีวอกแต่เป็นธาตุไฟเป็นวอกและเป็นธาตุไฟถูกต้องครับทีนี้ไฟเนี่ยของจีนเนี่ยเป็นระบบ12ปีเพราะว่าไฟเนี่ยจะเริ่มแต่ปีชวดเป็นไฟนะแล้วก็ไฟไป12ปีถึงปีกุลงั้นปีหน้าเป็นปีละกาก็เป็นไฟอยู่ดีแปลว่าคือปีนักกษัตริย์เปลี่ยนทุกปีแต่ถ้าธาตุจะอยู่รอบนึงคือ12ปีแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นเป็นธาตุอื่นใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ธาตุไฟจะไปเปลี่ยนที่ชวดถูกไหมคะใช่ครับ oh. เพราะฉะนั้นคนที่ชงเนี่ยอย่างกรณีคนที่ชงในปีนี้คือปีขานปีที่เขาชงก็คือชงในธาตุทองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไฟเป็นศัตรูกับทองใช่ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้แปลว่าคนที่ปีขานจะชงกันทุกปีคนที่เข้าใจว่าโอเคปีนี้ปีวอกตายละถึงคราวฉลาฉันเกิดปีขานฉันต้องชงแน่แต่ว่าเปล่าปีวอกปีนี้เป็นธาตุไฟถูกต้องปีขานต้องเป็นธาตุทองคนนั้นบุคคลนั้นถูกไหมคะใช่ครับต้องเป็นคนที่มีธาตุทองและเกิดปีขานถูกครับถึงจะชงในปีนี้ถูกครับโอ้และนี่ก็ชงตรงและชงแรงนะครับค่ะงั้นคนในปีขานในปีนี้ที่ชงก็คือคนที่อายุ6ขวบนะคะ42ครับ66
และ66ใช่ครับคือว่าชงกันแหละอายุด้วยกันใช่ครับงั้นนอกนั้นเค้าเรียกว่าชงแบบธรรมดาค่ะไม่มีผลอะไรมากมายนักนะครับแล้วส่วนชงข้างเคียงก็มีอีก2ปีคือมะเสงมะเสงครับมะเสงเนี่ยที่จะชงก็คือต้องอายุ15 15นะคะ15ปี51แล้วก็76ปีและ76ปีแต่ว่าคือชงของปีมะเสงก็ไม่รุนแรงค่ะไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็คือพอรับได้เพราะว่าไม่ได้ชงตรงอย่างมะเสงนี่ต้องเป็นธาตุอะไรคะก็เหมือนกันฮะมะเสงก็ทองก็ถึงจะชงด้วยก็คือคนเกิดที่ปีขานเมื่อกี้นะคะเป็นธาตุทองก็จะชงในปีนี้นะคะแล้วก็มะเสงก็ต้องเป็นธาตุทองเหมือนกันก็จะชงในปีนี้อันนี้คือชงข้างเคียงถูกครับนะคะและแล้วก็ปีวอกก็เป็นปีนี้ปีวอกก็ชงตัวเองเหรอใช่ครับก็อายุ24แต่เป็นวอกทองเหมือนกันวอกต้องเป็นทองเหมือนกันก็คือคนที่อายุ24แต่อาจารย์เขียนว่าไม่รุนแรงก็ไม่รุนแรงก็ไม่เป็นไรสบายๆก็พอรับได้ก็ไม่ถึงขนาดซีเรียสใช่ครับก็อาจจะนี่คือความแตกต่างของไทยกับจีนของไทยเนี่ยเวลาชงหรือว่ามีเคราะห์เนี่ยจะระบุเรื่องเลยว่าเป็นเรื่องนี้นะไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นอ๋อแต่ถ้าเกิดอย่างจีนเขาพูดแค่ว่าชงชงก็หมดเลยไม่รู้แหละเรื่องอะไรคือไม่ดีหมดอ่ะคุณจะต้องได้รับบาดเจ็บบ้างต้องเลือดตกยางออกบ้างต้องป่วยบ้างอะไรอย่างนี้คือไปหมดเลยไปหมดเลยเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยพระเถระที่เป็นท่านเจ้าวาดเนี่ยเขาจะมีวิธีการดูชาวบ้านว่ามีเคราะห์ในปีใดค่ะระบบที่ใช้กันในระบบนี้เนี่ยเป็นระบบวันเกิดเราเรียกกันว่าระบบทักษะระบบทักษะใช่ครับระบบทักษะใช่ที่ทักษะเนี่ยมันจะบอกเลยว่าถ้าเราเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอายุเท่าไหร่จะชงจริงๆก็คือมีเคราะห์หรือมีโชคในปีใดอันนี้คือแบบไทยแบบไทยแท้ๆเลยง่ายขนาดนั้นเลยหรอง่ายๆเลยครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยวิชานี้เป็นวิชาขมังมากเลยคือหมายความว่าดังมากเลยแล้วพระเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพียงแค่ถามอายุแล้วก็ถามวันเกิดแล้วท่านบอกได้เลยว่าแล้วควรจะมีความรู้สึกว่าพระเถระรูปนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานหรือมีญาณขนาดรู้แค่อายุรู้ปีเนี่ยสามารถบอกเรื่องได้หมดเลยนะแล้วปัจจุบันก็เป็นความลับไม่มีการถ่ายทอดกันมาค่ะครับแต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ยากมันไม่ซับซ้อนอย่างผมเนี่ยผมจำเรื่องแค่นี้ได้ผมไปนั่งเป็นเจ้าวาดที่ไหนผมก็ทำได้แล้วอาจารย์จะมีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมมีฮะแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดนิดนึงที่ต้องจำเผอิญว่าเดี๋ยวนี้เราปรับปรุงรายการให้มันมีชาร์ตมีอะไรให้เห็นมันเลยทำง่ายถ้าพูดด้วยปากมันจำยากเราจะค่อยๆอธิบายวิธีใช้ปีนี้ปีใหม่แล้วค่ะอาจารย์เราต้องมันต้องปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปมันก็จะปรับปรุงทีนี้ก่อนที่เราจะทราบถึงขั้นตอนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบไทยเนี่ยเราจะอ้างอิงจากอะไรแล้วก็เราจะแบ่งเคราะห์กับโชคไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราบอกปีชงเราจะบอกเลยว่าเรื่องอะไรที่เป็นเคราะห์แล้วเรื่องอะไรที่เป็นโชคไม่ใช่บอกมั่วแบบจีนแบบเมื่อกี้แบบจีนคือคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะนะคะว่าปีนี้นักกษัตริย์อะไรชงกับอะไรมีทั้งนักกษัตริย์และทาสนะคะสองเรื่องเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเรื่องของไทยมั้งไทยต้องอนุรักษ์นิยมแข่งกับจีนมั้งเรามาทำให้กระแสของไทยของเราเนี่ยเมื่ออาจารย์บอกว่ามีความขลังพอแล้วมีมานานมีมานานแล้วฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนไปเข้าวัดไงพอไปทำบุญสงกรานต์ท่านก็จะทักอายุแล้วจะบอกแล้วก็ขลังมากแล้วก็ถูกนะแล้วเขาจะมีความศรัทธาเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นฐานต่อให้เราดูดวงไม่เป็นถ้าเราจำวิธีการไว้เนี่ยเราจะช่วยตัวเองได้เราจะได้รู้ว่าปีไหนไม่ควรทำเรื่องอะไรและควรทำเรื่องอะไรดีๆใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรง่ายๆแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยาวเราจะอธิบายทีละทิศอาทิตย์ประมาณต้องใช้เวลาเกือบ1เดือนหรือ4ครั้งพอจะเข้าใจได้เมื่อกี้มีการแอบเกริ่นกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการไปแล้วนะคะว่าก็ถามอาจารย์นะคะว่าปีหน้าหนูจะชงแต่ปีนี้หนูไม่ชงนะปีหลังจากนี้หนูจะชงอาจารย์บอกไม่ชงถ้าดูแบบไทยดูแบบจีนก็ไม่ชงเพราะว่าเรามีเรื่องธาตุใช่ครับแบบไทยก็ไม่ชงอาจารย์แค่ถามว่าหนูเกิดวันอะไรวันพฤหัสอาจารย์นับเลยค่ะบอกว่าปีนี้จะมีเรื่องใช้เงินมากตั้งแต่ต้นปีมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะใช้หรอกมันมีเหตุให้ต้องใช้โดยมากกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมาซึ่งเราฟังหนูฟังอ่ะนะหนูก็แบบเออมันจริงอ่ะมันจริงใช่ครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้แต่ท่านผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะแล้วทางรายการก็จะมีขึ้นชาร์ตให้คุณจำจดไว้นะครับแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะค่อยๆบอกเรื่องถ้าคุณครบ4อาทิตย์คุณรู้วิธีการนะครับไม่ต้องหามาดูก็ได้ดูเองเลยดูให้คนในครอบครัวได้เลยได้หมดทุกคนเลยครับแต่ต้องจำให้ดีๆนะครับในไทยเราเรียกแบ่งเคราะห์วันนี้อาทิตย์นี้จะพูดอธิบายลักษณะเคราะห์ก่อนจริงๆเราพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้มาย้ำนิดหนึ่งแล้วก็อาทิตย์หน้าจะพูดถึงลักษณะโชคของไทยของคนไทยเราเนี้ยเราจะแบ่งเคราะห์เราเรียกว่าบาปเคราะห์
บาปะเคราะห์หมายถึงดาวที่ให้โทษอย่างรุนแรงคนไทยเราจะมีดาวที่กลัวอยู่3ตัวด้วยกันซึ่งคราวที่แล้วพอเกิดไปบ้างแล้วตัวแรกก็คือดาวเสาร์นะครับเดี๋ยวชาร์จจะขึ้นมาเห็นนะครับดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวที่ให้โทษทุกทางใจนะทุกใจแล้วก็แปลว่าเจ็บป่วยการสูญเสียการพลัดพรากความยากจนนะลักษณะข้อที่เกิดจากดาวเสาร์จะยืดเยื้อยาวนานนะแล้วเป็นความทุกข์ทรมานทุกโศกแล้วก็เบื่อหน่ายอย่างรุนแรงเลยลักษณะนี้เป็นกลุ่มดาวเสาร์เพราะฉะนั้นพอเดียวเรารู้ว่าเคราะห์แบบไหนเราจะได้จัดการถูกนะครับนี่เคราะห์แบบที่2เนี่ยคือเคราะห์จากราหูอันนี้ดังมากอันนี้ดังมากแล้วคนกลัวมากที่สุดใช่ค่ะเคราะห์จากราหูราหูเป็นเคราะห์ที่แปลว่าถูกหลอกลวงถูกช่อโกงเป็นเคราะห์จากความประมาทเลินเล่อเห็นผิดเป็นชอบลุ่มหลงนะครับแล้วก็ไปพวกติดอบายมุขเคราะห์แบบนี้เนี่ยก็คือรวมกลุ่มก็คือเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาใช่ครับเขาเรียกมัวเมาลุ่มหลงค่ะลักษณะข้อของราหูจะทำให้คนมีลักษณะหลงผิดนะเมามัวเมาเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็มีทุกข์จากสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดก็เป็นอบายมุขทั้งหมดพนันชู้สาวนะครับนะด้านมืดหมดเลยครับแล้วก็ข้อแบบนี้มักเกิดแบบรวดเร็วฉับพลันรุนแรงเหมือนไฟไหม้เลยค่ะงั้นพวกนี้เราก็ต้องระวังอีกแบบนึงนะครับข้อแบบที่3เนี่ยคือข้อจากดาวอังคารค่ะนะข้อแบบนี้เป็นความรุนแรงแบบอุบัติเหตุเลือดตกยางออกการเป็นปากเสียงนะการใช้กำลังและเป็นความแตกแยกอย่างรุนแรงที่ใช้กำลังกันนะครับค่ะลักษณะของเคราะห์เนี่ยเป็นความรุนแรงแบบฉับพลันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทันตั้งตัวใช่ไม่ทันตั้งตัวไม่มีรางเขาเรียกว่าลักษณะไม่มีรางฮะเป็นอารมณ์ชั่ววูบค่ะนะครับอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยพวกนี้จึงอยู่ในสภาวะที่รุนแรงมากและมักเป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะนะครับลักษณะแบบนี้จึงต้องระวังอีกแบบนึงค่ะเคราะห์ของไทยเราแบ่งเป็น3อย่างในแต่ละรอบอายุเนี่ยบางปีจะเจอเคราะห์แบบนี้ค่ะคือในแต่รอบอายุเราไม่ใช่หมายว่าบางปีจะเจอเคราะห์แบบเสาไงแต่บางปีเราจะเจอเคราะห์แบบราหูและบางปีเราจะเจอเคราะห์แบบดาวคานที่เคราะห์ของไทยแบ่งเป็น2กลุ่มคือเคราะห์เป็นรายปีค่ะกับเคราะห์เป็นช่วงอายุเลยช่วงอายุนี่คือโอ้ยนานมากนะก็คือใช่ครับเราเรียกพระเคราะห์เสวยอายุบางคนเนี่ยราหูเสวยอายุเคราะห์ก็12ปีที่ตกกันนานมากเลยใช่ครับอย่างใครเป็นข้อดาวอังคารแปลว่าอุบัติเหตุเลือดตรงยางออกเนี่ยและความแตกแยกเคราะห์เขา8ปีนะครับอย่างเคราะห์ดาวเสาร์เนี่ยแปลว่า10ปีทำไมมันนานขนาดนั้นก็นานครับคุณแพ้สังเกตคนบางคนนั้นเขาบอกเลยว่าชีวิตเขาเหมือนไม่ได้ดีเลยนั่นมาจากการตกแบบนี้คือตกอย่างยาวนานในช่วงชีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งเนี่ยต้องเจอทั้งหมดถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วจะหมายว่าถ้าใครอยู่เกิน70เนี่ยยังไงเจอเกือบครบเลยจะมีคนที่โชคดีที่สุดคือคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์จะไม่มีโอกาสเจอเคราะห์จากราหูเลยโอ้ทำไมล่ะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะราหูจะเป็นเสวยอายุเขาตอนอายุประมาณราวๆ90ถึง108อ่ะไม่ว่าจะเกิดพุทธศักราชไหนหรอคะใช่ครับคนเกิดวันศุกร์จะไม่มีเคราะห์จากราหูแบบลักษณะ12ปีแต่เคราะห์รายปีนี้โดนนะครับอ๋อถ้ามีรายปีโดนแต่ถ้าเป็นช่วงอายุไม่โดนแต่ช่วงอายุ12ปีจะวันศุกร์เป็นปีเดียวเท่านั้นที่โอกาสเกิดยากมากนะคนที่ยังเกิดวันศุกร์กับวันอาทิตย์2วันนะโอกาสจะโดนราหูเนี่ยยากนะครับแต่ว่าคนเกิดวันอื่นยังไงก็โดนค่ะนะครับโดนครบเลยค่ะเห็นมั้ยถ้าคุณเกิดวันศุกร์นะโชคดีค่ะอย่างน้อยไม่เจอกับราหูถ้าเจอคือ90กว่าก็ทำใจฮะมันไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นค่ะครับเพราะงั้นเราจะพูดถึงเรื่องนี้ทีละเรื่องอาทิตย์นี้เราขอพูดเรื่องเคราะห์ก่อนอาทิตย์หน้าเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องโชคค่ะนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องโชคมีอะไรบ้างเราจะมีโชคแบบไหนโชคเหรอคะอันนี้ก็คือตามตำราไทยแล้วใช่ไทยแล้วไม่จีแล้วแล้วต่อไปเราจะพูดว่าเราจะคำนวณหาเคราะห์และคำนวณหาโชคกันอย่างไรในที่ต้องเรียกว่าเป็นปีชงแบบไทยใช่แบบปีชงแบบไทยแต่ชงใครชงมันนะไม่เกี่ยวกันแม้ว่าเกิดวันอาทิตย์ก็จะได้รู้ว่าเราชงปีไหนเกิดวันจันทร์ก็รู้ว่าชงปีไหนนั่งนับเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราทำตารางแบบที่ผมนับให้ดูอ่ะมันมีหลักการจำง่ายๆแต่อย่างน้อยก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรเจาะจงไปเลยมันจะฟิกเลยว่าต้องเป็นเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งเพียงแต่หนักเบาไม่เท่ากันแล้วแต่คนแล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่บุญกรรมใช่ครับนะคะวันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจไปแล้วนะคะวิธีการดูปีชงในลักษณะของจีนแล้วในแบบไทยอาจารย์เรียกว่าอะไรนะคะก็แบบพระเคราะห์เสวยอายุพระเคราะห์เสวยอายุนะคะก็คือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนักกษัตริย์ธาตุอะไรก็ไม่เหมือนกันของไทยจะละเอียดกว่านะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้บางทีเนี่ยฉุกเฉินขึ้นมาอุ้ยไม่ต้องไปพบโหท่านโหรก็ได้ถ้าบางคนตั้งใจจริงๆนะมีสิทธิ์ไปเป็นหมอดูแทนผมได้นะอ๋อสามารถดูได้คนอื่นได้ไง
คือตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ถ้าใครรวบรวมความรู้ไว้นะผมว่าเป็นหมอดูได้แล้วโอ้โหดูย้อนหลังได้นะคุณผู้ชมค่ะที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand นะคะและสำหรับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกัน2ช่องทางนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะปัญหาที่ต้องการจะถามจะถามเรื่องตอนนี้ก็ได้นะใช่ครับปีใหม่แล้วเนี่ยสรุปหนูชงหรือไม่ชงอ่ะหนูเกิดวันที่เท่าไหร่นะมันจะชงยังไงถามกันเข้ามาได้เลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ